ันโฮลี่ซิตี้ที่แท็กซี่อันโฮลี่มากๆเส้นทางแห่งความเจ็บปวดของพระเยซูนี่คือการขังของสมัยก่อนนะคะขาเนี่ยจะถูกล็อกอยู่ในช่องหินThat is the Holy Sepulchre. ข้างหลังนะคะก็จะเห็นเป็นอาหารกำแพงร้องไห้ที่ชาวยิวนำมารำลึกถึงพระวิหารไม่รู้เขารีบวิ่งไปไหนกันนะคะที่นี่เป็นที่ตั้งของศพของพระเยซูค่ะเป็นพลังงานที่ประหลาดดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่เมืองเยรูซาเล็มค่ะเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกสำหรับชาวคริสต์ชาวมุสลิมและชาวยิวค่ะโดยเมืองนี้เนี่ยนะคะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปถึง 6,000 ปีเลยค่ะคำว่าเยรูซาเล็มในภาษาฮีบรูเนี่ยแปลว่า City of Peace หรือเมืองแห่งสันติภาพแต่ถ้าเราได้ลองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของเมืองนี้จะบอกเลยว่าเมืองนี้ค่อนข้างห่างไกลคำว่าสันติภาพน่าดูค่ะเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยเคยผ่านสงครามมาแล้ว100ครั้งเคยถูกยึดมาแล้ว44ครั้งและเคยถูกทำลายราบเป็นหน้ากรองถึง2ครั้งค่ะผู้ที่เคยเข้ามาครอบครองเมืองนี้ก็อย่างเช่นชาวเปอร์เซียโรมันออตโตมันไปจนถึงสหราชอาณาจักรเลยค่ะสำหรับชาวคริสต์นะคะเมืองนี้เนี่ยเป็นที่ที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนถูกฝังและกลับมาเกิดใหม่สำหรับชาวมุสลิมตรงเทมเปิลเมาส์เนี่ยเป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอซึ่งเชื่อว่านบีมูฮัมหมัดมาละหมาดครั้งสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นสวรรค์ไปหาพระอัลลอฮ์ค่ะและสุดท้ายคือสำหรับชาวยูดาในพื้นที่เดียวกันตรงเทมเปิลเมาส์เขาเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของวิหารโซโลมอนและวิหารหลังที่2ซึ่งมีความสำคัญสำหรับชาวยิวเป็นอย่างมากค่ะเรื่องราวของ City of Peace แห่งนี้จะเป็นยังไงเราจะมีไกด์ชาวปาเลสไตน์ที่นับถือศาสนาคริสต์พาเราไปค่ะโดยเราจะได้เดินผ่านเบียโดโรโรซาหรือเส้นทางที่พระเยซูแบกไม้กางเขนเพื่อไปจุดที่ถูกตรึงกางเขนได้ไปที่เวสเทิร์นวอลหรือเวลลิงวอลที่เรียกว่ากำแพงร้องไห้ที่ชาวยิวเนี่ยเข้ามารำลึกถึงวิหารที่ถูกทำลายไปนะคะและสุดท้ายคือเราจะได้ไปแอบมองมัสยิดอัลอักซอจากไกลๆเนื่องจากณปัจจุบันนะคะมัสยิดนี้อยู่ในสถานะสเตตัสโคคือได้รับการดูแลโดยประเทศจอร์แดนโดยเขาจะมีการจำกัดเวลาสำหรับคนที่นับถือศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่ศาสนามุสลิมในการเข้าไปนะคะดังนั้นเราอาจจะไม่ได้เข้าไปด้านในค่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยค่ะมาม่าใส่เลยยาวทำไมแต่งตัวเต็มจังเลยนี่เสร็จแล้ววันนี้อ้าวก็คือบอยฉันใส่ยี่ห้อเยรูซาเล็มนี่อ่ะก็ถูกครีมกันแดดทาซะมาทายังทาแล้วเดี๋ยวมินทานะคะทุกคนนี่แหละคือสกินซิสตาร์รุ่น V Block นะคะกันแดดที่มินใช้ทั้งชีวิตประจำวันแล้วก็ทุกการเดินทางค่ะที่ชอบตัวนี้นะเพราะว่านี่เลยดูนะคะเนื้อมันบางเบาซึมซาบเร็วทาแล้วก็หน้าไม่วอกปกป้องยาวนานถึง16ชั่วโมงและที่สำคัญนะคะคือป้องกันการอุดตันทำให้ไม่เกิดสิวด้วยค่ะสกินซิสตาร์เนี่ยค่ะเขายืนหนึ่งเรื่องสิวมาอย่างยาวนานนะแล้วนอกจากกันแดดแล้วก็ยังกันสิวกันฝ้ากัน PM 2.5 ไปพร้อมๆกันเลยค่ะใช้ไม่ดีจริงเนี่ยนะคะไม่บอกต่อนะตัวนี้เลยนะแบบหลอดนะคะสามารถหาซื้อได้ที่วัตสัน Shopee Lazada ส่วนแบบซองเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็CJ9 Beauty ค่ะทุกคนเรื่องเที่ยวต้องเชื่อมินส่วนเรื่องสิวต้องเชื่อซีสอามาคือป่ะพร้อมลุยยังคะพร้อมอ่ะเพชรล่ะพร้อมลุย ที่เยรูซาเล็มนะคะเขาเป็นเมืองเก่าที่มีความผสมผสานความเป็นเมืองใหม่กันนะนี่นะคะก็จะมีไลท์เรลซึ่งเป็นแห่งเดียวในอิสราเอลที่มีแทรมแบบนี้แล้วก็ยังได้รับรางวัลเมืองทันสมัยอะไรเมื่อปี2018อย่างนี้ด้วยนะคะถ้ามินจำไม่ผิดนะเรากำลังจะไปเจอกับคุณฮาเซมที่ดามัสกัสเกตตอนแรกว่าจะขึ้นแทรมแต่ว่าพอสำหรับ4คนก็คือแพงจัดเลยแท็กซี่คุ้มกว่าเลยเรื่องแท็กซี่ที่นี่เขาก็จะมีการต่อรองราคากันแบบงงๆเพราะฉะนั้นเราขึ้นมาเราก็บอกเขาเลยว่ามิเตอร์ไม่ต้องอะไรเลยใช่ถ้าเขาไม่ยอมเปิดมิเตอร์ก็
เฮ้ยฉันจะเอาเมตาอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะค่าโทรแท็กซี่43นะคะซึ่งงงมากเพราะว่าเมื่อวานอ่ะโดยปริมาณเท่ากันนะคะมันแค่เป็นแบบว่ามันแค่27เองค่ะก็เลยงงมาแท็กซี่ที่นี่นะคะต้องระวังมากๆเลยนะเพราะว่าเขาอาจจะแบบโกงเราได้นะคะเป็นแท็กซี่ที่โกงที่สุดในอิสราเอลคือเยรูซาเล็มค่ะทุกคนนี่ค่ะ You shouldn't have pay in the beginningWell, she just said the receipt was going to be in the app, so yeah, I just assumed. Yeah, so I just assumed that's no, going to be there. No, I think it's always a bit like this, isn't it? In Jerusalem, it's like. How tricky, wah. ใช่ มันเป็นคือเมื่อกี้เขาบอกว่าโอเคมันก็ผ่านแอปใช่ไหมใช่แล้วก็ในแอปก็ไม่มีเป็น Holy City ที่แท็กซี่เนี่ยนะคะ unholy มากๆตั้งแต่วันแรกเลยรู้ที่บอกวันที่สองแล้วก็พินนาดมากนะคะที่นี่โอ้โหน่ากลัวมาก400บาท1กิโลค่ะทุกคนนี่คือดามัสกัสเกตนะคะทุกคนเมื่อกี้ไกด์ของเรานะคะคุณฮัสซิมนะคะฮัลโหลฮัสซิมนะคะเขาเล่าให้เราฟังมากมายเขาบอกว่าเยรูซาเล็มอ่ะคือตอนนั้นที่เขาถูกยึดบ่อยๆมันเพราะที่ตั้งเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นที่ตั้งระหว่างยุโรปแอฟริกาเอเชียถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใครคอนโทรลเยรูซาเล็มก็เหมือนคอนโทรลโลกใบนี้ดังนั้นเป็นสาเหตุว่าทำไมอ่ะเขาถึงเข้ามาลุกลานจนตรงนี้เข้าผัดกันเข้ามาครอบครองเยอะมากๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วตรงนี้เราก็ได้เห็นเขาเรียกอะไรอ่ะการก่อสร้างหลายแบบทั้งแบบโรมันออตโตมันเข้าไปข้างในนะมันจะเป็นแบบเหมือนเขาวงกตเลยนะคะเขาบอกนะ Here all those women bring their fruits and vegetables from their garden to sell it here at Damascus. It's very common. They are all Palestinians. แม่ช่วยสนใจประวัติศาสตร์หน่อยเราอยากสนใจผักตอนนี้มามาอยากจะช้อปปิ้งผักไปสำหรับอาหารเย็นวันนี้ใบอังุ่นนะคะเอาไว้ห่อข้าวค่ะนี่นะคะทางเข้านะพอเข้ามาถึงปุ๊บไม่ตรงนะคะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะเป็นเรื่องของการต่อสู้นะคะที่เขาเล่าให้ฟัง They have to turn around so from here to be easy to kill them their left shield left shoulder will be open turn around so now everywhere in here is like market yeah the whole city is the bigMaze of markets. ตรงนั้นนะคะคือ Star of David นะคะซึ่งก็จะอยู่บนธงชาติของอิสราเอลเหมือนกันนะคะแล้วเดวิดเนี่ยทำไมเขาถึงสำคัญสำหรับชาวอิสราเอลคืออย่างนี้เรื่องมันย้อนกลับไปที่อับราฮัมมีอยู่7คนต้นตระกูลของชาวอิสราเอลเนี่ยหรือเผ่าอิสราเอลไลท์เนี่ยก็คือเป็นเจคอบคือลูกของอับราฮัมเนาะแล้วคุณเจคอบเนี่ยเขาก็มีลูก12คนคือลูกชาย12คนเป็นตัวแทน12เผ่าของอิสราเอลไลท์ถูกไหมเสร็จปุ๊บเขาก็ไปอยู่ที่อียิปต์เนื่องจากแบบอ่ะแห้งแล้งอะไรใช่ไหมแล้วก็กลับมาก็อยู่12เผ่าก็กระจายกันไปจนได้คิงเดวิดที่เป็นคนรวบรวมเอา12เผ่าเนี้ยกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ตั้งเป็นเหมือนเป็นประเทศเป็นเขตอ่ะครั้งแรกของอิสราเอลค่ะเป็นสาเหตุว่าทำไมเอาดาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคิงเดวิดเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์ของพงศ์เหมือนว่าเป็นการสร้างชาติครั้งแรกอะไรอย่างงี้เนาะแล้วพอหลังจากนั้นน่ะใครคือโซโลมอนอีกถูกไหมเราก็ได้ยินเมื่อกี้คำว่าวิหารโซโลมอนถูกไหมโซโลมอนเนี่ยคือลูกของเดวิดเนื่องจากว่าคิงเดวิดเขาจะมาสร้างวิหารให้กับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ามือเธอเปื้อนเลือดเกินไปเราไม่ให้เธอสร้างวิหารก็เลยกลายเป็นลูกชายของเขาซึ่งก็คือคิงโซโลมอนเป็นคนสร้างวิหารแรกให้ทางของชาวยูดาห์เนี่ยมันก็เลยเป็นวิหารที่สำคัญซึ่งถูกทำลายแล้วก็สร้างใหม่รอบเป็นวิหารที่สองซึ่งก็ถูกทำลายอีกเหลือแค่เวสเทิร์นวอลล์เท่านั้นที่เป็นตัวแทนซึ่งจริงเขาคิดกันไว้ว่าเขาก็อยากจะเขาบอกวิหารที่3เสร็จมันก็เหมือนแบบทำพันธสัญญาพระเจ้าจะลงมาพระเมสสิยาลงอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าณปัจจุบันตรงนั้นน่ะมันคือที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอเลยค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะขึ้นไปดูวิวจากข้างบนนะเพราะว่าเราไม่ได้เดินมาจากมัลฟอร์ลีฟนะคะเราก็จะไม่ได้เห็นมุมท็อปวิวของเยรูซาเล็มแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมที่หนึ่งนะคะซึ่งเคยเป็นฮอสไพส์นะของเหมือนที่พักแล้วก็ที่
ที่รักษาพยาบาลสำหรับคนที่มาแสวงบุญค่ะซึ่งปัจจุบันก็จะเปลี่ยนเป็นโรงแรมโดยดูแลโดยชาวออสเตรียนะคะเราจะขึ้นไปดูวิวจากข้างบนกันค่ะคนละ5เชเกิลก็จะขึ้นไปข้างบนนะคะSo that's the Mount Olive and this is Temple Mount. You can see the Jewish cemetery. Yeah. And this is Temple Mount, which is Al-Aqsa area. This is the old city of Jerusalem. We are looking here at the Muslim quarter. Up is the Jewish quarter and that section is the Armenian quarter. And there is the new quarter, which is the Jewish quarter. Four quarters inside those surrounding by a wall. That is a Dome of Rock, The Dome isn't of it? The Rock, yeah. But you can see the gray dome there. That's Al-Aqsa Mosque.And the this is the Dome of the Rock. That's the Great Dome. The dark gray dome there, to the right. This building was built in the 8th century to protect the rock. Which is according to Islam. This is a spot where Prophet Muhammad did his spiritual trip to heaven in his flying horse in the Al-Buraq. A flying horse, and he went in that rock to heaven.A conversation with God, then he came back. Oh, he came back. Yes, it was a spiritual trip actually. มินก็อ่านมาผิดนะคะตอนแรกคิดว่าตรงมัสยิดอัลอักซอเนี่ยเป็นสถานที่ละหมาดครั้งสุดท้ายแต่จริงแล้วคือไม่ได้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะเป็นแค่เหมือนเป็น spiritual trip ขึ้นไปหาเลาะไปสนทนาแบบขี่ม้าขึ้นไปสนทนาไงคะแล้วก็กลับลงมานะคะแล้วก็สิ่งที่เขามาเล่าต่อคือว่าอ่ะหลังจากได้คุยกันกับพระเจ้าแล้วนะคะก็อยากให้ชาวมุสลิมหลังจากนี้ละหมาด5ครั้งต่อวันค่ะ Oh that's where Jesus was. That is the Holy Sepulchre นี่มาที่นี่อ่านว่าอะไร Via Dolorosa แปลว่าอะไรให้ทายไม่รู้โดโลความเจ็บปวดเบียคือเส้นทางแห่งความเจ็บปวดของพระเยซูใช่เพราะพระเยซูแบกไม้กางเขนขึ้นไปถูกตรึงที่นี่ก็จะเดินตามเส้นทางนี้ไปค่ะสิ่งที่เราจะเห็นระหว่างทางบางทีก็จะเป็นคนที่มาแสวงบุญเช่าไม้กางเขนมาจากโบสถ์มาตามรอยพระเยซูมาแบกไม้กางเขนกันค่ะ So Lion's Gate is here Jesus was at the Mount of Olives when he was betrayed by Judah the Roman guards came andarrested him from the Garden of Gethsemane and then the Roman guards took him all the way through the Lion's Gate here and then they put him here in Antonia Fortress. They put him in the prison in Antonia Fortress and here the local governor was Pontius Pilate. In the beginning they didn't know what to do with Jesus so he asked the people here what should I do with this man. He said I can release him because Passover there is the tradition that the Romans release one prisonerSo he said, should I release you this man? He said, no, say whom you want. They preferred Barabbas to be released. In the beginning, he decided to flagellate him as a punishment. But then he asked the people, what should I do with this man? And then the people start calling to crucify him, crucify him, crucify him. So it was a people choice that Jesus was condemned to death.อิสราเอลแล้วบอกพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนานะคะนี่คือกล้อง1 2 3 4กล้องค่ะAll the churches in Jerusalem are dark churches because sad stories Jesus was flagellated was condemned to death was crucified was buried here there is a church of the condemnation which was built in 1906 and the original the current floor of that church is the original floor of Antonia Fortress from Jesus time you will see even the part of the street where Jesus walked carrying the cross all the way to the Calvary stone or to the Golgotha ชื่อใครบ้างบาบารัสคุณบาบารัสจีซัสเดวิดโซโลมอนนั่นเราข้ามศาสนาตอนนี้เราอยู่เบตโลโรซ่าไงเพชรเราต้องตั้งสติดิชื่อเยอะมากเลยค่ะพยายามตั้งใจเรียนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคือความออริจินอลพระเยซูวาจะตัดสินประหารชีวิตของเนี่ยทหารโรมันจะแย่งสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเนี่ยเห็นว่ามันมีเกณฑ์ตรงนี้ปะเป็นวงตรงนี้หนึ่งอัน
็ตรงนี้แล้วก็บอกว่าคิดว่าพระเยซูน่าจะออกจากทางไปตรงนี้นะคะคือเป็นการ์เด้นที่พระเยซูถูกจับมาแล้วก็ถูกเอานำเข้ามาผ่านไหลน้ำเกศขึ้นมาตรงนี้นี่คือที่ที่เราอยู่ที่พระเยซูถูกเชือกแล้วก็ให้แบกไม้กางเขนหลังจากนั้นก็จะเดินขึ้นไปตามเส้นทางเบียร์โดโรซ่าเดินขึ้นไปจนถึงตรงนั้นจะเป็นหินโบราณเขาจะชันเขาจะใช้ปะและปัจจุบันตรงนี้คือโคดิสแล้วกลับมาตรงนี้นี่คือรูปของวิหารที่สองแล้วก็ถูกทำลายโดยโรมันนะคะเหลือแค่เวสเทิร์นวอลล์ตรงนี้ที่มันที่ฉันอยู่ไปร้องไห้กับการทำลายของวิหารหลังนี้เนาะวิหารหลังที่สี่ but right now this is a dome of rock this is a dome of rock but all this plateau called Al-Aqsa ตามเยรูซาเล็มก็จะมีมาร์กต่างๆนะคะที่เป็นมาร์กที่สองจะเห็นเป็นพระเยซูแบกไม้กางเขนแล้วนะคะประโยคก็คือ di eco homo ah นะคะแปลว่านี่คือผู้ชายคนนั้นเพราะว่ามูสีร้ายก็ตกใจว่าทำไมถึงจัง so what is this ah the famous sentence of Pontius Pilate talking about this is the manส่วนใหญ่นะคะก็จะมาพร้อมกับบาทหลวงแล้วก็ไกด์นะคะแล้วทุกที่ที่เขาหยุดเนี่ยเขาก็จะมีการทำพิธีรีเซนต์ออฟไพรส์นะคะ In the excavation they found here prisons two floor prisons one is a big prison where many prisoners will be in one room and one is a cellSo they believe that Jesus was in this cell because Jesus was a political prisoner. He was not a normal prisoner, not like Barabbas. Because he claimed to be son of God, right? Like Messias. He's a Messiah, which means he's a king, also political. So we're going to enter and see it. Joey, hat off, please.นี่คือการขังของสมัยก่อนนะคะขาเนี่ยจะถูกล็อกอยู่ในช่องหินนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะถูกแฮนด์คัฟไว้นะคะก็จะล็อกไว้นะคะเดินกันต่อไปนะคะเราจะเดินสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเป็นจุดที่พระเยซูล้มเป็นครั้งแรกนะคะจุดที่4นะจะเป็นพระเยซูในหลังจากที่โดนขังก็จะได้พบกับคุณแม่มาเรียนค่ะได้ค่ะนะคะพระเยซูเนี่ยจริงลงไปที่จุดนี้นะคะเป็นการพักจากสถานีที่5นะคะมาที่สถานีที่6เนี่ยคือพระเยซูจับพิงแล้วใช่ไหมก็แบบไม่ไหวแล้วก็มีไซมอนเนี่ยนะคะมาช่วยแบกไม้กางเขนให้กับพระเยซูไปจนถึงเวเซปลิกาแล้วนะคะแล้วก็จุดที่6ที่คนจอดตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่คุณเวโรนิก้าเขาเรียกว่าเวโรนิก้านะคะให้ผ้ากับพระเยซูเช็ดหน้าค่ะแล้วเขาเคลมว่าผ้าผืนเนี้ยก็จะมีลายหน้าของพระเยซูนะคะซึ่งลายหน้านี้เนี่ยก็จะอยู่ที่วาติกันค่ะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครเชื่อใครไม่เชื่อยังไงเนาะก็ดีที่ได้มาเห็นสถานที่จริงที่ได้เรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กไงได้เหมือนมารีมายความรู้ที่แบบลืมไปเยอะมากแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากเลยนะใช่จริงมินเห็นด้วยค่ะพอมินก็เคยเรียนไบเบิลหนักมากช่วงนึงเลยแล้วพอได้มามันก็บอกโอ้โหที่นี่นี่เองเอาเส้นทางนี้เหมือนเป็นการแมทช์ความรู้กับภาพเข้าด้วยกันถูกต้องเมื่อก่อนตัวอักษรกับภาพเข้าด้วยกันเฮ้ยซิสสเตชั่น number 7
This was the walls of Jerusalem. Oh. And there was a gate here. You can see the columns, these old columns. This was outside Jerusalem in Jesus' time. There was a gate here. So Jesus went outside to the Calvary, which is a quarry here, and he was crucified here. Okay. But up there. Okay. So here, section number six, seven, and section number eight. Seven is here, Jesus leaving Jerusalem, and eight, where he met the woman of Jerusalem. Station 8. เขียนว่านิกกาค่ะซึ่งแปลว่าวิกตอรี่นะคะเป็นที่ที่พระเยซูเนี่ยมาพบกับหญิงสาวแห่งเยรูซาเล็มนะคะแล้วก็ซีซันก็บอกว่าอย่าร้องไห้เพื่อฉันให้ร้องไห้เพื่อลูกหลานของเธอเถอะแล้วก็ไนกี้ได้เอาคำนี้ไปไปเปลี่ยนจาก A เป็น E ค่ะชื่อของไนกี้มาจากสิ่งนี้9นะคะพระเยซูหกล้มเป็นรอบที่3ตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ข้างหน้าโบสถ์ที่ชื่อว่า Holy Sepulchre นะคะซึ่ง Sepulchre ในภาษาอังกฤษเนี่ยก็แปลว่าทุ่มค่ะพอด้านในที่เราจะเข้าไปนะคะก็จะเป็นหลุมฝังศพของพระเยซูรวมไปถึงหินที่มีไม้กางเขนของพระเยซูเนี่ยที่ถูกตรึงกางเขนจนเสียชีวิตอยู่แล้วก็เป็นหินที่มีที่เขาล้างศพของพระเยซูด้วยนะคะก็3สิ่งนี้จะอยู่ในโบสถ์หลังนี้ค่ะซึ่งโบสถ์หลังนี้นะคะตอนแรกมันเป็นเพียงแค่ก้อนหินและหลังจากฝั่งโรมันเนี่ยมาสร้างวิหารเทพเจ้าของตัวเองทับเข้ามาแล้วต่อมาสมัยคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยนะคะเขาก็รื้อแล้วก็สร้างเป็นโบสถ์ขึ้นมาแล้วก็นำหินคาลเวอรี่ที่มีครอสนะคะรวมถึงทูมเนี่ยกลับขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นแบบโซนต่างๆให้ข้างในค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการแบบรีโนเวทอะไรมากมายหลายครั้งนะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าค่ะนี่คือรูปของอับราฮัมตอนจะสังเวยอีซาค่ะเป็นไม้กางเขนของพระเยซูค่ะตอนที่ท่านถูกตรึงแล้วก็เสียชีวิตอยู่บนไม้กางเขนแห่งนี้ค่ะหินคาลเวอรี่นะหลายคนก็จะเข้ามาเพื่อมาสัมผัสเนาะเขารีบวิ่งไปไหนกันนะคะคำตอบคือเต็มเลยค่ะเป็นทูมของพระเยซูค่ะตรงนี้ค่ะหลังจากที่พระเยซูเสียชีวิตอยู่บนไม้กางเขนแล้วนะคะศพของพระองค์เนี่ยก็ถูกนำลงมาฝังเก็บเอาไว้ในหลุมฝังศพแห่งนี้โดยตามคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยก็บอกว่าหลังจากนั้น3วันพระเยซูก็ทรงฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วก็ปรากฏกายต่อหน้าอัครสาวกแล้วก็ผู้ติดตามของพระองค์เป็นจำนวนมากก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ค่ะโดยตามความเชื่อของศาสนาคริสต์นะคะการที่พระเยซูเนี่ยยอมให้ถูกทรมานแล้วก็ถูกฆ่าให้ตายเนี่ยถือว่าเป็นการไถ่บาปให้กับมวลมนุษยชาติค่ะบรรยากาศโบสถ์ตอนนี้คือเต็มไปด้วยการก่อสร้างเลยค่ะแล้วก็มีคริสตศาสนิกชนจำนวนมากเนาะมาแสวงบุญที่นี่ค่ะแต่ว่าตอนแรกเราคิดว่าจะสงบนะแต่ว่ามันดูมีการแบบวิ่งแข่งกันเยอะเหมือนกันนะคะวิ่งแข่งต่อคิวทะเลาะกันหน้าข้างหน้าหลุมว่าใครจะได้เข้าก่อนเข้าหลังใครต้องเร็วใครต้องช้าอะไรแบบนี้ค่ะเป็นพลังงานที่ประหลาดดีอ่ะ
ตรงนี้นะเราจะมาพักดื่มชาไปไม่ถึงไหนเราก็พักกันไปเรื่อยๆนะคะพักดื่มชานะคะหลังจากไปที่โฮลี่เซปิก้ามาแล้วนะคะเราก็จะมุ่งหน้าไปสู่เวสเทิร์นวอลหรือว่าวีปิ้งวอลค่ะเราต้องผ่านมุสลิมเซกเตอร์เข้าไปนะคะที่นี่ตรงนี้คือซินากอกเดียวในเยรูซาเล็มนะคะคือเราอยู่ในฮิวส์ควอเตอร์นะร้านขายเสื้อที่นี่นะคะนิกกะจิวค่ะทุกคนเยรูซาเล็มแบบปาตาโกเนียตอนไปเวลลิงวอลนะคะไกด์ของเราจะเข้าไม่ได้นะคะเพราะเขาเป็นปาเลสไตน์นะ This is the entrance of the Western Wall, one of those checkpoints. You can see the line. They have to go through security check to go inside, and then you will be in. Okay, good. Thank you. Okay. เข้ามาด้านในแล้วนะคะด้านหน้าเนี่ยนะคะก็คือเวลลิงวอลค่ะเวลลิงวอลหรือเวสเทิร์นวอลนะกำแพงของวิหารหลังที่2ที่ยังเหลืออยู่ค่ะโดยสำหรับชาวยูนะที่นี่ก็เป็นที่ที่สำคัญมากนะคะเขาก็จะมาสวดอ้อนวอนมาภาวนามาจัดพิธีบาร์มิสวาที่นี่ค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเห็นชายที่ใส่หมวกเนาะหรือว่าที่มีปลอยผมตรงนี้นะคะหรือว่าผู้หญิงที่เหมือนจะใส่วิกใช่ไหมอันนี้นะคะเป็นฮาซิดิกจิวส์นะคะซึ่งเราสามารถไปดูได้เพราะมินเคยไปถ่ายมาแล้วนะคะที่นิวยอร์กไปกดดูมี2หรือ3ตอนไม่รู้นะคะไปดูน่าสนใจมากค่ะที่นี่ก็จะเห็นเยอะมากนะคะแม่ร้อนนะคะร้อนออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะคุณมิ้นเองเนี่ยก็ศึกษาเรื่องจริงเรื่องคริสเตียนเนี่ยมาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามีช่วงนึงที่เราอยู่ที่สเปนนะคะเราก็ชอบเรื่องนี้มากก็เกือบจะได้เปลี่ยนศาสนาด้วยค่ะแล้วก็จริงๆข้างในเนี่ยตอนที่มิ้นจับขึ้นพันขินเนาะเราก็แบบโอ้โหมันคงเป็นพื้นที่ที่มีพลังงานมันก็มีความพิเศษสำหรับคนที่เชื่อถูกไหมสำหรับคนที่ไม่เชื่อมันก็คือเป็นหินธรรมดาค่ะมีว่าสุดท้ายแล้วเรื่องศาสนาเงี้ยมันก็เป็นแรงศรัทธาส่วนบุคคลของแต่ละคนเนาะซึ่งเราไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าโอ้ยไม่มีจริงหรอกความศรัทธามันน่าจะพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ไม่ได้ค่ะก็เป็นว่านี่คือหนึ่งวันในเยรูซาเล็มนะทุกคนถ้าใครอยากมาก็เดี๋ยวให้คอนแทคของไกด์มินไว้ให้นะนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะกับว่าจะไม่คุยเรื่องการเมืองจะมากินข้าวเฉยๆเราจะเห็นอาร์มี่เยอะที่สุดในชีวิตของเรานะคะ So this is a separation wall? Yes This is a checkpoint? Yes คอนโทรลมันเดือดมากเดินมาแป๊บนึงก็คือเช็คพอยต์กล้องมินถูกกริปขาตั้งกล้องแล้วก็ไม้หมดภาพหรือไอดีปาเลสไตน์เนี่ยมันจะไม่สามารถขับบนถนนเส้นนั้นได้เลยไกด์ของเราสามารถข้ามถนนแล้วก็เลี้ยวขวาได้อย่างเดียวไม่สามารถจะเลี้ยวซ้ายได้นะคะ Hi Nice to meet you It's a nice house Wow He's the father of Jaman This is the father of the father of Jaman Yes Ooh Beautiful Very good Good It's
ราเอลขอซื้อบ้านหลังนี้100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ